วันนี้เรามาขับเจ้าเขียวอีนะครับผมในสเต็ปเครื่องใหม่ของเราเป็นเครื่อง Exciter 70/7 นะครับผมเย็ดดอโคลามัสเป็นไงเอ็งว่าแอคหรือเปล่ากับป๋าเฟรมอ่ะเอ็งว่าไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเฮียเฟรมมาเดี๋ยวอัดโชว์แม่งหน่อยปะเรียบร้อยโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านสำหรับวันนี้พบกับผมอีกแล้วสจนวันหรือ Infinity Bank นะครับคุณดูก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการนะครับลืมขันน็อตตัวนึงครับไอ้เหี้ยหลุดแล้วหลุดหายไปตัวนึงว่ะไอ้เหี้ยน็อตนครมน็อตซิ่งไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนวันนี้เรามาขับเจ้าเขียวอีนะครับผมในสเต็ปเครื่องใหม่ของเราเป็นเครื่องเฮ้ยนี่บ้านใครบ้านเยสิบเป็นเครื่อง Exciter 70/7 นะครับผมเย็ดดอโคลามัสเป็นไงเอ็งว่าแอคหรือเปล่ากับป๋าเฟรมอ่ะเอ็งว่าไหวหรือเปล่าถ้าทาง2โล3โลนะไหวเอาอย่างนี้พากูไปไหว้ศาลหน่อยแต่ก็เอาอย่างนี้ข้างหน้าก็เหนียวๆกันสักดอกมั้ยขำๆนะครับตอนนี้เรามาคือไม่รันอินแล้วแหละต้องบอกว่าแต่ว่ารถยังมีปัญหาอยู่ยังเต็ม 100% ได้สัก80เปอร์เซ็นต์นะเอ้ยสาวๆสวัสดีครับใครอะดีครับ I love you นะ I love you อย่าวนมานะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเออเห็นไหมติดเครื่องง่ายไปเลยไหมขี่เล่นกันขำๆหน่อยมาขอดูครับก็สำหรับตอนนี้สปริงวาล์วมันพี่ดูจากทรงแล้วมันไม่น่าจะลองแล้วนะมันน่าจะปกติแล้วเอาเดี๋ยวเฮียเฟรมมาเดี๋ยวอัดโชว์แม่งหน่อยปะเดี๋ยวไม่ลองแล้วคนดูสปริงวาล์วไม่ลองแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอีก 10% นะครับผม 10% ว่า 10% เยอะไหมก็เยอะอยู่นะสำหรับกูเพราะว่าแม่งเอ็กไซเตอร์พี่บอกก่อนว่าฝ่ายเอ็กไซเตอร์นะครับน้องๆแม่งทำโคตรยากแม่งทำยากจริงครับทำไมถึงคิดว่ามันทำยากจริงก็เพราะกูทำมาแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของลูปแคมลองเอาลูปที่เราคิดค้นจากเวฟจากอะไรมาใส่แม่งไม่เอาคนดูเออมันเอาลูปมันเองนะครับคนดูเพื่อก็เลยแบบไอ้สัตว์เอ้ยลูปมึงไม่เอาไอ้เหี้ยงงว่ะคนดูโอ้อาจจะปวดเลยนะเดี๋ยวเอาไอ้เหี้ยเฟรมสัก3เกียร์มั้ยเพราะว่า4เกียร์มันจะออกคลิปมันจะเร็วโหดเกินไปหรือเปล่านะคนดูนะก็เดี๋ยวจัดให้3เกียร์นะน้องๆนะอย่างที่บอกนะครับน้องๆนะไม่ได้แอดเดี๋ยวรีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพวกมันเอาไอ้สัตว์โอ้โหตาแตกครับน้องไม่ไหวไม่ว่าไอ้เหี้ยมึงไม่ไหวกับสายเอ็กไซเตอร์วะนี่ขนาดพูดกันตรงๆรถยังไม่แรงเลยนะคนหนูยังเป็นแบบยัง 80% น่ะถ้า 100% นี่มึงป่าแตกแล้วนะอันนี้โดนพอๆกับเฉียวอี VS ในเครื่องที่โหยเก็ดเลยนะขี่แล้วน้องดูว่าอากาศแม่งเอ้ยโอ้โหตรงนี้มีตลาดด้วยว่ะโหไส้กรอกโหเสี้ยนไส้กรอกเลยนะครับใครผู้ใดกินไส้กรอกพามึงเอ้ยแสบนะส่วนนะครับผมก็งั้นหลายคนบอกให้อยากให้พี่พูดภาษาอีสานนะครับคือไอ้เป็นคนเว้าได้ทั้งอีสานนะครับแล้วก็พูดได้ทั้งสุพรรณนะครับทําไมหลายคนบอกว่าบางครั้งเห็นพี่คุยโทรศัพท์พี่คุยภาษาสุพรรณจริงๆครับพี่เป็นคนสุพรรณนะครับนะครับน้องๆนะเออแล้วก็แม่พี่เป็นคนอีสานนะครับน้องๆนะนะครับก็คือเอาง่ายๆพ่อกูเป็นคนที่นั่นแม่กูคนที่นี่นะครับน้องๆนะนั่นแหละก็เลยพูดได้แม่งทุกภาษานั่นแหละครับประมาณนั้นแหละนะขี่เล่นกันขำๆหน่อยป๋าเฟรม90องศามันเอาอ่ะมันเอาอ่ะป๋าเฟรม90องศามันเอาเอาอ่ะป๋าเฟรม90องศามันเอาว้าวเกียร์ว้าวเกียร์ว่ะคนดูเออเดินๆว้าวเกียร์ว่ะคนดูเออพลาดเลยว่ะคนดูมาดิไอ้เฟรมมาดิมาดิไม่ได้วะเฮียเว้าเลยวะ2ไป3แม่งเว้าวะคนดูเว้าวะคนดูเฮ้ยเป็นไรวะ2ไป3ทำไมมันเปร้างั้นวะงงวะเออแปลกๆวะแต่ก็ช่างแม่งเถอะ
เอาไงขี่ยังไงเฮียเฟมก็โดนเออนี่คือตอนนี้พี่บอกแล้วพี่มาขี่เทสรอบเนี้ยพี่กับพี่ขี่ฝาสูบเลยนะครับเพราะว่าพี่จะมาดูบ่าว่าบ่ามันจะรอดไหมตอนนี้หลายๆคนถามว่าเอ็กไซเตอร์ประสบปัญหาตรงไหนพี่บอกเลยประสบปัญหาตรงเนื้อมิเนียมเนื้อมิเนียมของเอ็กไซเตอร์เนี่ยมันนิ่มพอเราใช้สปริงวาลแข็งปั๊บขี่แป๊บๆเอาอีกแล้วบ่าสุดอีกแล้วนะครับผมซึ่งเราปาดบ่าเป๊ะปิดเป๊ะทุกอย่างอัดน้ำไม่ออกดึงสปริงวาลอัดน้ำไม่ออกอัดน้ำมันนะอัดน้ำมันไม่ออกติดเครื่องขี่ดันเดียวเอาอีกแล้วรวยแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยบอกเลยโอ้โหโคตรเซ็งนะครับผมน้องๆใครที่คิดจะทำฝาเอ็กไซเตอร์นี่น้องๆพี่ว่านะพวกก็ตามตรงนะไปเล่นฝาโคโซ่ดีกว่านะครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละเชื่อพี่เถอะพี่ไม่โกหกหนูหรอกบ้างนะเดี๋ยวพี่หนูขอไปก่อนเดี๋ยวรถกูทำไมมันแปลกๆสั่นๆมันยังปกติอยู่ไหมเนี่ยโซ่ซ่ากุญแจมือยังอยู่ไหมเนี่ยนะครับผมไงขี่แบบชิวๆรันอินป่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่มาขี่รถเนี่ยตั้งใจจะมาขี่ดูบ่าเลยว่าบ่ามันจะสุดอีกไหมนะครับเพราะว่าพี่ผ่านเวลาไปวันนี้เข้าวันที่5นะครับ4วันเต็มๆนะครับตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับหรือประกอบชุดหัวแล้วก็แก้ฝาสูบโอ้โหไม่ต่ำกว่า20รอบเลยต้องบอกงี้เลยนะครับผมประมาณนั้นแหละเออก็เข้าได้นี่หว่าก็เข้าได้นี่หว่าแล้วเกี่ยวเข้าไม่ได้วะมันไม่ต่ำกว่า20รอบนะกล้าพูดเลยนะให้20เลยดีกว่าไม่ไหวได้เฟลก็ไม่ไหวไอ้ใหญ่ซิปก็ไม่ไหวไม่เอาคนโดนงั้นฉี่ธรรมดาไปแล้วกันนะกับเขาเรียกว่ากินลมชมวิวฉี่เย็นเต็กนะครับ ตอนนี้พี่อยากไปทริปเชียงใหม่แบบมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องรีบเซ็ตรถคือทริปเชียงใหม่เนี่ยพี่จะเอาเครื่องตัวโคโซ่ไปนะตัว6ยักษ์7นะแต่ว่าทริปร้อนตับแตกที่เพื่อนพี่จัดเนี่ยน่าจะเอาเครื่องตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าฝั่งทางวัยรุ่นอุดรเขาแบบอยากชิมแบบรถสอที่สอจอทำว่ามันแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยเออนะครับก็เราจะเอาเวทใหม่ไปเลยแล้วกันเพื่อเป็นการแบบว่าไม่เสียเวลานะครับเพราะเราจะต้องไปเจอกับ X-Max ค่อนข้างที่จะลูกโตถ้าเจอถนนแบบนี้เนี่ยกูมั่นใจเลยนะว่าพวกข้างหลังมันเอาแน่ท่านแหน่มันเลงกูแล้วเช็คโซ่กันยังอยู่ไหมยังอยู่อะไรอะไรอะไรไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าวะมาเร็วมาเร็วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพึบน้ำมันเครื่องไหลหรือเปล่าซอสแตกหรือเปล่าวะยันเด้ยันเด้เฮ้ยโซ่หลุดหรืออะไรวะฮะก็เอากูไปหน่อยสิยันกูหน่อยน้องชายเฮ้ยดังปังเลยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวคนดูครับหาที่จอดก่อนตอนนี้รถเราเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดดิจัดจัดดิเอาไม่จอดแป้งหน้าไปยันกลับบ้านเหรอแม่งดังปังเลยอ่ะไอ้เหี้ยสับไม่เข้าเป็นไรฮะเป็นไรสับไม่เข้าเกียร์มันเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะคนดูครับวันนี้เราไปไม่ถึงฝันว่ะแม่งดังปังเลยอ่ะไอ้เหี้ยอย่างที่พี่บอกนะครับถ้ามันดังปังน้องๆต้องกำคัดทุบให้ทันนะกำทุบอย่างนี้เลยนะต้องกำให้ทันถ้ากำไม่ทันนะพี่บอกเลยว่าเหงานะครับเหงาเลยนะตรงไปตรงไปเออไปโอ้โหเหี้ยตามไม่ทันไอ้เจ็ดโดโคลามัสอะไรซอยนี้เหรอเฮ้ยเข้าซอยนี้เข้าซอยนี้เข้าดิเข้าซอยนี้เออไม่รู้แม่งดังไอ้เหี้ยอะไรดังเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังฟังชัดป่ะได้ยินดังตับเลยป่ะพบนั้นอยู่ดีก็ยกเล่นเลยพลังน้องแม่ไงพี่ได้ทำบ่าใหม่ของจริงว่ะเออเหี้ยนะครับสำหรับการพีชีพของเราวันนี้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์นะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราค้นหาอยู่นะครับอย่างโฮกแจ็คเก็ตของเราเราก็ระเบิดไปหลายอันเหมือนกันนะก่อนจะอยู่จนเท่าทุกวันนี้นะครับก็อย่างคันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ระเบิดเลยนะครับก็แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เครื่องระเบิดนะครับก็ยังไม่รู้ว่าท่อนล่างหรือท่อนบนระเบิดก็เดี๋ยวเราคงต้องไปรื้อดูกันที่บ้านเดี๋ยวจัดให้ดูอีพีนึงแล้วนะโอ้ดูก็ตอนนี้ขออนุญาตยันแดกเข้ากันกลับบ้านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ
เสียชีวิตแล้วเขียว EV2 ไป